เยรตีวันนี้พามาติดตามคดีหนุ่มช่างไฟฟ้าถูกยิงด้วยอาวุธสงครามเสียชีวิตในซอยเปลี่ยวนะคะจุดที่ที่ฉันยืนอยู่นี้เป็นจุดเกิดเหตุค่ะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าบรรยากาศตอนกลางคืนเนี่ยเปลี่ยวมากๆไม่มีไฟเลยนะคะขณะเดียวกันด้านหลังของดิฉันเนี่ยมีต้นไม้แล้วก็หญ้าขึ้นรกทึบเลยในช่วงกลางวันจุดนี้เป็นจุดที่วัยรุ่นเด็กๆในซอยเนี่ยจะมารวมตัวกันที่นี่ส่วนในช่วงกลางคืนไม่มีใครมาค่ะเพราะว่าเปลี่ยวมากชาวบ้านแถวนี้เล่าให้ฟังบอกว่าตรงจุดนี้เป็นลานจอดรถค่ะปกติเนี่ยไม่มีใครมาฆ่าแกงกันจุดนี้อันนี้เป็นครั้งแรกค่ะวันนี้เราได้คลิปวงจรปิดมาคลิปนึงค่ะคุณผู้ชมเป็นคลิปที่คาดว่ากลุ่มต้องสงสัยเป็นวัยรุ่นเนี่ยเดินผ่านหน้ากล้องวงจรปิดถือวัตถุอะไรบางอย่างเดี๋ยวไปดูคลิปค่ะวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้นะคะบุคคลต้องสงสัยเดินถือวัตถุบางอย่างมีผ้าขาวๆคลุมด้วยค่ะเข้าออกชุมชนวัดบางย่าแพรกจากนั้นมีชายอีก2คนแล้วก็มีรถจักรยานยนต์มาจอดอยู่ใกล้กับกล้องวงจรปิดนะคะนี่แหละค่ะเป็นหลักฐานที่ฝ่ายสืบสวนเร่งหาตัวบุคคลต้องสงสัยในกล้องวงจรปิดนี้นะคะที่คาดว่าเป็นผู้ก่อเหตุจากในคลิปเนี่ยมีประมาณ 2-4 คนค่ะคุณผู้ชมโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกของวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาญาติมาพบศพนายธนภูมิคงเกิดอายุ31ปีเป็นช่างไฟฟ้านะคะสภาพศพเนี่ยถูกรถมอเตอร์ไซค์ล้มทับอยู่ที่ญาติเนี่ยต้องออกมาตามหานายธนภูมิก็เพราะว่ามีโทรศัพท์เข้ามาค่ะบอกว่านายธนภูมิโดนยิงซึ่งพยานคนสำคัญก็คือเพื่อนของนายธนภูมิคนตายเนี่ยนะคะที่ซ้อนมอเตอร์ไซค์มาด้วยกันในคืนวันเกิดเหตุเพื่อนคนตายให้การว่ากลุ่มคนร้ายเนี่ยได้นัดหมายให้กับผู้ตายออกมาหาก่อนที่จะใช้อาวุธสงครามกระหน่ำยิงใส่ผู้ตายแต่เพื่อนผู้ตายเนี่ยหนีรอดไปได้ค่ะก่อนที่เพื่อนเนี่ยจะโทรตามหาญาติของผู้ตายเนี่ยมาช่วยเหลือค่ะส่วนตัวสงสัยว่าทำไมลูกถึงมาที่นี่เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยลูกไม่เคยเข้ามาที่นี่ค่ะแล้วก็ไม่เคยมีพรรคพวกอยู่ในย่านนี้มาก่อนเลยจึงเชื่อว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะตั้งใจนัดหมายลูกชายมาฆ่าหรือเปล่าแต่ส่วนตัวยังไม่รู้ชนวนเหตุนะคะว่าคนร้ายเนี่ยก่อเหตุยิงลูกชายทำไมแล้วตอนนี้ก็อยากรู้ว่าลูกชายตัวเองไปทำอะไรให้ถึงขั้นที่จะต้องฆ่าแกงกันขนาดนี้ส่วนที่ตำรวจตั้งข้อสันนิษฐานเรื่องยาเสพติดคุณแม่บอกว่าไม่เชื่อค่ะแม้ว่าลูกชายเนี่ยในสมัยวัยรุ่นจะมีประวัติการเสพยาเสพติดแต่ว่ามันเป็นเรื่องหลายสิบปีมาแล้วค่ะทุกวันนี้ลูกชายเลิกเสพเลิกยาหมดแล้วค่ะแล้วก็พร้อมที่จะเป็นผู้นำครอบครัวเป็นเสาหลักดูแลลูกสองคนแล้วก็ภรรยาค่ะขอโทษก็จะรู้ไปรู้ว่าแม่รู้สึกยังไงแม่เสียลูกจากคนโตขอให้จับคนร้ายได้นะลูกแม่ไม่ได้ทำอะไรแค่อยากถามนั่นแหละพ่อพงษ์ทำอะไรเขาหรือเปล่าด้านภรรยาผู้ตายนะคะเผยว่าสามีแล้วก็เพื่อนที่ไปด้วยกันไม่เคยมีเรื่องกับใครค่ะก่อนเกิดเหตุก็ไม่ได้มีท่าทีที่จะเครียดหรือว่ามาปรึกษาเรื่องอะไรเลยนะคะสามีใช้ชีวิตตามปกติค่ะนิสัยส่วนตัวของสามีเนี่ยเป็นคนรักเพื่อนค่ะใครจะทำอะไรเพื่อนหรือญาติหรือพี่น้องตัวเองเนี่ยไม่ได้เลยก็จะเป็นคนที่ออกรับตัวแทนตลอดนะคะโดยช่วงดึกของวันเกิดเหตุทางครอบครัวเนี่ยห้ามไม่ให้สามีออกจากบ้านมีการยึดกุญแจรถไว้แล้วนะคะเพราะว่าเห็นว่าดึกแล้วแต่สามียังรั้นค่ะออกจากบ้านไปโดยไปยืมรถมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนเพื่อขับไปยังซอยจุดเกิดเหตุค่ะโดยตัวเองเนี่ยภรรยาเนี่ยเพิ่งมาทราบภายหลังว่าสามีขับขี่รถไปเนี่ยไปเอาปืนค่ะแต่ว่าไม่ทราบว่าสามีสั่งปืนมาทำไมแล้วก็สั่งมาจริงหรือเปล่าทะเลาะกับใครในโทรศัพท์หรือคุยอะไรให้ได้ยินไม่มีเลยคือเขาบอกว่าเขาไปเอาปืนคือโทรมาให้ไปเอาเขาก็ออกไปเอาแต่คือที่บ้านเขาเก็บกุญแจรถหมดแล้วไม่อยากให้ออกตอนกลางคืนเพราะมันมืดก็ไปปกติไม่มีอะไรเขาคงไม่คิดว่ามันจะมีอะไรเพราะถ้าจะมีเรื่องจริงๆเขาไม่ไปตัวเปล่าแน่นอนแล้วเขาก็จะไม่ไปคนเดียวส่วนตัวแฟนก็ไม่มีปัญหาไม่มีหลังเกิดเหตุนะคะตำรวจพิสูจน์หลักฐานเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนไม่ทราบชนิดค่ะตกเกลื่อนอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุ10กว่านัดเลยนะคะซึ่งกระสุนนี้คาดว่าเป็นกระสุนที่ใช้กับปืนยาวหรือปืนขนาดใหญ่โดยคนร้ายเนี่ยยิงโดนนายธนภูมิ1นัดเสียชีวิตค่ะความคืบหน้าทางคดีล่าสุดตำรวจสภ.สำโรงใต้เตรียมออกหมายจับผู้ก่อเหตุคาดว่าจะได้ตัวเร็วๆนี้ค่ะ
จากรายงานมีข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยรู้จักกับผู้ตายนะคะแต่ว่ายังไม่ทราบสาเหตุว่าการก่อเหตุครั้งนี้เนี่ยมีเรื่องอะไรกันและมีข้อมูลอีกนะคะว่ากลุ่มผู้ตายแล้วก็กลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยได้นัดหมายผ่านแชทข้อความให้ไปพบกันแต่มีการนัดหมายเปลี่ยนสถานที่ 3-4 ครั้งก่อนที่จะตกลงเป็นจุดเกิดเหตุที่นี่ค่ะต้องบอกว่าชาวบ้านในระแวกนี้นะคะตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเพราะว่าคืนวันเกิดเหตุเนี่ยได้ยินเสียงปืนรัวกันหลายนัดกลัวว่าจะมีใครโดนลูกหลงค่ะเพราะว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วก็กลุ่มผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นวัยรุ่นในชุมชนนี้หรือไม่แล้วก็ไม่ทราบว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือเปล่าแต่ชาวบ้านยอมรับค่ะว่าชุมชนนี้เคยมีปัญหาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะคดีนี้เองคาดว่าตำรวจจะสามารถปิดคดีได้ภายใน 2-3 วันนี้ค่ะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8